ที่กรณีที่สื่อออสเตรเลียนะครับได้นําเสนอข่าวเรื่องคดียาเสพติดนะครับที่มีทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปพัวพันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดในเรื่องนี้นะครับกรณีดังกล่าวก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับโดยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ได้มีการชี้แจงยืนยันต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับในกรณีดังกล่าวว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและคดีนั้นยุติไปแล้วและตนเองชนะคดีนะครับโดยไม่มีการยื่นอุทธรณ์โดยยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะครับพลตำรวจโทวิษณุม่วงแพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายในสภาสอบถามนายกรัฐมนตรีต่อกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปพัวพันคดียาเสพติดและถูกจับที่ออสเตรเลียโดยร้อยเอกธรรมนัสได้นำคำพิพากษามาชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับว่าคดีดังกล่าวเนี่ยได้ถึงที่สุดไปแล้วเมื่อวันที่27 ตุลาคม 2546ถือว่าศาลให้ตนชนะคดีด้วยการยกฟ้องและไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากตนเองมีความผิดจริงตามการนำเสนอข่าวก็ต้องมีโทษจำคุกถึงตลอดชีวิตเลยนะครับไปฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัสในกรณีนี้กันครับขออนุญาตกราบเรียนท่านพลตำรวจโทวิษณุนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับว่าโทษการนำเข้าการจำหน่ายการส่งออกสิ่งเสพติดที่เขาเรียกว่าเฮโรอีนนั้นน่ะโทษต่ำสุดในปริมาณเล็กน้อยนี่คือ10ปีโทษหากเป็นเฮโรอีนจำนวนที่เจ้าไมเคิลนำมาเสนอข่าวเนี่ยคือจำคุกตลอดชีวิตผมชี้แจงมากี่ครั้งผมก็จะพูดอย่างนี้การพรีบาร์เกนนิ่งศาลออสเตรเลียให้ผมถูกลงโทษเนี่ยให้ผมเนี่ยเสนอให้ผมว่าคุณอยู่จนคุณจบวาระการเป็นพยานนั่นคือ4ปีคดีมันจบแล้วที่สำคัญที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบส่งไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติได้รับทราบว่าคดีนี้ท้ายสุดผู้ต้องหาที่เป็นชาวฝรั่งยกฟ้องท่านลองคิดดูกันแล้วกันว่าอะไรคืออะไรทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วส่วนในแง่ของหลักธรรมาภิบาลก็ขึ้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและตัวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ต้องออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เองนะครับไปฟังเสียงท่านวิษณุเครืองามกันครับก็คงจะต้องตระหนักนะครับแต่จะทำโดยวิธีไหนยังไงผมเองตอบไม่ได้ในส่วนนี้อยู่ที่นายกนะคะอยู่ที่เจ้าตัวเองด้วยแล้วก็ท่านนายกด้วยเจ้าตัวด้วยเจ้าตัวเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดฮะเขามีอะไรเขาต้องเอาออกมาแสดงเขาต้องลำบากต้องเดือดร้อนต้องชี้แจงมากกว่าอย่าใช้คำว่าในคดีอันเกี่ยวกับเพราะกฎหมายเขาไม่ได้ใช้คำนั้นเขาใช้คำว่าในฐานอะไรด้วยในฐานเป็นผู้ขายในฐานอะไรก็ไม่รู้ส่วนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดสมมติมีสัก10ฐานเขาก็ระบุไปกี่ฐานก็ไม่รู้ฐานที่เหลือมันก็ไม่เกี่ยวอย่างเล่นการพนันเขาก็เฉพาะเจ้ามือถ้าผู้เล่นไม่เกี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้อธิบายให้ฟังว่ารัฐธรรมนูญเขาเขียนอย่างนั้น